านไปเรื่อยนะครับอาหารของมันคือพลังงานเพราะฉะนั้นการที่เราสร้างพลังงานโดยการย่างมาไก่เข้ามาเรื่อยมันก็ไม่ทำลายเราจะว่ากำจัดมันก็ได้พูดถึงกำจัดมันป้องกันมันก็พูดได้ความจริงอยู่ด้วยกันก็พูดได้ไม่มีปัญหาหรอกครับจะพูดได้หลายๆอย่างเอ้ยไวรัสก็อยู่ด้วยกันกับเรานั่นแหละครับก็มันก็อาศัยเราอยู่แล้วก็กินอาหารหวานคาวไปตามปกติเห็นไหมครับลองคิดในรูปนี้ให้ดูครับฟังใหม่นะครับไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเราจะบอกว่าเรามีพลังงานมากมายมหาศาลป้องกันมันอย่างลุงหัวก็พูดได้เต็มปากนะให้มาป้องกันมันหรืออีกด้านหนึ่งลุงหัวมีพลังงานบริสุทธิ์มากมายมหาศาลมันก็มาอยู่กับลุงมันก็ไม่มาทำลายลุงอย่างเงี้ยโอเคไหมครับอย่างเงี้ยก็ได้พูดอย่างเงี้ยนี่ก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาอยู่ด้วยกันนะครับไม่รู้ถึงจุดใดใครเพี้ยนพร้อมที่ไหนครับมนุษย์เรามีพลังงานความร้อนที่ว่าเนี่ยจะว่าพลังงานความร้อนก็ได้พลังงานบริสุทธิ์ก็ได้เพราะว่าพลังงานความร้อนนะเดี๋ยวนะพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในความร้อนย้ำพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความร้อนง่ายคือธาตุไฟนั่นนะครับเห็นไหมก็อยู่ด้วยกันได้ตามได้ก็ตามที่เราพลังงานเรามันน้อยลงเห็นไหมครับน้อยลงไอ้ไวรัสมันก็เอาเราเป็นเหยื่อก็แค่นั้นนะครับงงไหมครับไม่งงนะครับเพราะมันตัวมันเองมันใช้พลังงานอยู่อาศัยพลังงานจากเราโอเคไหมส่วนลุงเนี่ยคงจะไม่ใช่มิติที่กำลังพูดถึงสำหรับลุงนะพลังงานบริสุทธิ์มันเต็ม 100% ก็รักษาตัวเองได้เต็ม 100% เหมือนกันแล้วก็ป้องมันได้ 100% เลยเห็นไหมป้องกันมันนะโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนี้สำหรับลุงนะส่วนทางท่านพัฒนาพลังงานของโลกนี้มันสูงขึ้นมาแม้ว่าไวรัสอยู่ในตัวท่านกันแล้วกันใช่ว่าตัวท่านมันก็ไม่ทำลายตัวท่านใช่ไหมครับรูปแบบนี้คิดในรูปนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่เอาเถอะก็แชร์ไปแชร์มาระหว่างพลังงานระหว่างท่านกับผมนะครับถ้าคนไหนมีพลังงานน้อยก็รับเอาเต็มแต่ที่แน่ต้องนับอากาศด้วยนะครับเพราะว่าอากาศมันจำเป็นเพราะปกติเราก็ใช้หายใจมาตั้งแต่เริ่มเกิดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนั่นนะครับมันมีเทคนิคมันมีวิธีการนิดหน่อยเองเพื่อที่จะอยู่ได้นานๆหน่อยโลกใบนี้ประมาณนะครับแล้วก็อยู่ที่ความแข็งแรงด้วยนะที่ว่าเนี่ยแต่มันก็มาในรูปแบบนี้เสียมันจะง่ายขึ้นทำความเข้าใจแบบนี้มันจะง่ายขึ้นนะครับในส่วนตัวผมนะจะแนะนำวิธีการทำความเข้าใจนะครับลุงคะเราจะแยกอย่างไรเขาว่าอันไหนคือแสงอันไหนคือเอาละความรู้สึกแม้ว่าความหลงทางเพลินฟังตัวเองมากไปหน่อยตั้งเข็มทิศผิดเบลอนะเอาเป็นว่าความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากหากได้ทำความรู้จักกับตัวเราเป็นอย่างดีไหมครับสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลชตามปกติวิสัยที่ได้เคยปฏิบัติกันมาวันนี้2ทุ่มกับอีก7นาทีครึ่งมัวงกงกเงินเงินเดินหลงทางอยู่ส่วนทางท่านล่ะพร้อมยังพวกเพื่อนฝูงไปที่ไหนทำอะไรมาเที่ยวจนเพลินไหมวันนี้ไปเที่ยวที่ไหนจะดูนะนะมนุษย์มันอยู่นิ่งอย่างเดียวก็ไม่ไหวแล้วครับมันต้องไปนู่นมานี่ไปนู่นทำนู่นทำนี่ทำโน่นใช่ไหมหลังจากไปแล้วก็กลับมาแล้วทำเรียบร้อยไม่เรียบร้อยประการใด
ันก็เป็นวิถีชีวิตประจำวันธรรมดาธรรมดานี่เองนั่นนะเออตัดให้มันได้ต่อให้มันเป็นในบางเรื่องในบางสิ่งบางอย่างนะตัดบ้างต่อบ้างลดละหยุดทิ้งบ้างประมาณนั้นครับลดละหยุดทิ้งบ้างตัดบ้างต่อบ้างใช่ไหมตราบใดที่ยังมีอะไรนะมีพลังงานใช้ในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อยู่ก็ทำกันไปก็แข่นั่นเองทุกคนทุกท่านเนาะเป็นไงได้รู้ข่าวสารบ้านเมืองไอ้เรื่องโคโรนาเนี่ยผมไม่ฟังนะรู้ไว้นะรู้แต่ว่าโอ้ยมันก็จงกระจายไปนู่นนี่นั่นผมเฉยๆกับสิ่งเหล่านี้ไม่วิตกออกกับเพื่อมเลยมันเหมือนกับมนุษย์ที่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรประมาณนั้น ทั้งหลายเขาเตือนตระหนกออกกับเพื่อมกันจนไม่เป็นอันจะกินจะนอนบางทีก็นึกสงสารผู้บุคลากรที่อยู่ในระบบดูแลเรื่องสุขภาพมนุษย์นะบุคลากรที่อยู่ในระบบในการดูแลเรื่องของสุขภาพมนุษย์ก็คือเรื่องราวของสาธารณสุขจับต้นชนปลายไม่ถูกรับคำสั่งมาทำไปไม่ตรงกับคำสั่งก็โดนอัดนอกเหนือจากคำสั่งก็หาว่าเกินคำสั่งอีกก็น่าเห็นใจผมว่านะมันถึงยุคถึงเวลาที่จะต้องรู้และเข้าใจในตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะในสิ่งพวกนี้มิฉะนั้นแล้วก็หวั่นไหวไปตามข่าวสารตามกระแสใช่ไหมนะตั้งหลักให้ดีครับอย่าหวั่นไหวใช้สองหูให้เป็นประโยชน์ฟังหูไว้หูประมาณนั้นนะครับนะใช้สองตาให้เป็นประโยชน์เลยตาข้างหนึ่งบ้างมองสองข้างบ้างหลีข้างสลับซ้ายสลับขวากันมาบ้างประมาณนั้นนะครับนะหลีขวาบ้างหลีซ้ายบ้างทำเป็นไหมครับผมทำทีก็ปากเปรี้ยวนิดนึงไม่ได้ฝึกเอาไว้ถ้าฝึกมันก็ง่ายๆเอาหลับตาทีละข้างทำได้ไหมครับเสร็จแล้วก็ลืมสองตาลองทำสิครับทำแบบนี้มันทำให้ฝึกใจให้เราบ้างนะด้วยให้เราเป็นกลางอย่างเช่นเรามองสองตานี่มันก็เป็นกลางแล้วเนี่ยมองอะไรก็ตามทีนี้ก็รีตาทีละข้างมองตาเดียวแต่ให้หน้ามันปกติหน่อยนะอย่าให้หน้ามันบูดให้หน้ามันเบี้ยวเนี่ยใช่ไหมทำไงมันจะได้แบบนี้ง่ายๆก็ดูดีนะเนี่ยค่อยๆทำการทำอย่างนี้ฮะเป็นการจัดอะไรจัดระบบความคิดของเรานะให้รู้ไว้อะลองสิครับหลับตาทีละข้างให้อยู่ในใบหน้าปกติลองสิครับอย่างเงี้ยทีนี้ก็สลับให้มันเร็วให้มันช้าแต่ใบหน้าต้องนิ่งนะใบหน้าต้องไม่เสียศูนย์นะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใบหน้าต้องไม่เสียศูนย์โอเคไหมครับสุดท้ายก็มองสองตาแค่นี้มันก็เป็นสมาธิโยมโอ้ยไอ้เรื่องสมาธิเนี่ยมันช่างง่ายเหลือเกินใช่ไหมการกระทำตาเราเช่นที่ว่านี้ถามว่ามันสั่งด้วยอะไรสั่งให้ตาหลีทีละข้างอะไรสั่งมันเนี่ยใช่ไหมอะไรเป็นตัวสั่งสั่งให้ตาหลับทีละข้างแล้วใบหน้านิ่งๆ
ใบหน้าคงที่ก็แล้วกันคำถามมีว่าอะไรเป็นตัวสั่งให้ตาเราทำงานแบบที่ว่านี้ย้ำอะไรเป็นตัวสั่งระหว่างใจกับหัวสมองใจกับสมองลองสิครับท่านคิดว่าอะไรเป็นตัวสั่งไหนไหมเนี่ยที่บอกว่าการที่รู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นตัวสั่งให้ตาซ้ายขวาทำงานอย่างที่ว่านี้นี่แหละการฝึกสมาธิง่ายๆไม่ต้องเสียสตังค์เลยเห็นไหมหันหน้าเข้ามุมไหนก็ได้เอากระจกเอามาหนึ่งบานยิ้มแย้มแจ่มใสกับกระจกโอ้ปะเถื่อยมันไม่ได้ยากเลยเรื่องสมาธิปะเถื่อยไปสามคุ้งน้ำห้าคุ้งน้ำไปหลายประเทศแล้วทำสมาธินี่นะไปหลายตำบลหลายอำเภอแล้วสูญเสียการสูญจะตัดต่อไม่รู้แต่ที่สุดปะเถื่อยเขาเรียกว่าหญ้าป่าคอกนี่เองอาโถตายตายตายสมบูรณ์กำลังนั่งเบ่งอยู่ในห้องน้ำเอากระจกงอไปด้วยยิ้มใส่หลีตาซ้ายขวาดูสิสุดท้ายได้หมดใช่ไหมพี่เห็นไหมทำให้ได้นี่แหละคือความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความเข้าใจทั้งสิ้นสุดท้ายแล้วทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากเข้าใจด้วยตัวของเราเองเข้าใจตัวเองด้วยตัวของเราเองโอ้โหเวอร์ไวเว็บเลยทีเดียวหรือใครจะว่าไงดีมนุษย์มันยุ่งแสนยุ่งมันโคตรยุ่งเพราะว่าพยายามเหลือเกินหาเจาะวิธีต้องการเข้าใจคนอื่นต้องการรู้คนอื่นรู้เรื่องของคนอื่นบางคนก็เสาะแสวงหาเรื่องราวคนอื่นเรื่องในมุ้งเรื่องนอกมุ้งของคนอื่นอย่างเงี้ยไปรู้เรื่องส่วนตัวคนอื่นไปทำไมอยากจะรู้นะมันรูปร่างหน้าตามันร่างกายของเขาจะไปใช้อะไรกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผมว่ามันเรื่องของเขานะผมว่านะใช่ไหมฮะมีไหมฮะท่านอยู่หน้าจอที่ครบเป็นมนุษย์พันนั้นนะหรือเปล่าที่ว่าเนี่ยถ้าเป็นฉะนั้นก็เปลี่ยนซะเอาหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ซะก็มาอยู่ในกรอบอ้างอิงอยู่ในขณะนี้ครับสิ่งนั้นก็ลดละหยุดเลิกซะประมาณนั้นนะครับถ้ามันมีมันเคยมีใช่ไหมนี่จะเรียกว่า mindset ได้ไหมปรับเปลี่ยนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมเนี่ยงั้นก็อยู่อย่างนี้นะชีวิตนี่เอาใช่ไหมเอาล่ะถ้าเป็นเรื่องการงานใช่ไหมการงานคือการอาชีพใช่ไหมใช่ไหมเรื่องคนอื่นเขาคิดเขาทำยังไงเงี้ยเอารูปแบบนั้นไม่ดีกว่าเลยเขาจะประกอบอาชีพได้อย่างดีเลิศประเสริฐสมานแตนเรารูปอย่างนั้นไม่ดีกว่าเลยมาทำของเราให้เกิดประโยชน์ส่วนตนของเราผมว่านี่มันสร้างสรรค์จันโลมากกว่านะใช่นะนะเอาเรื่องอาชีพดีกว่ามนุษย์ไม่มีอาชีพยุ่งนะ หรือว่ามีคนเลี้ยงก็ดีเว้ยลุงก็อยากจะได้เหมือนกันในคนเลี้ยงนี่ อยากจะได้เหมือนกันไปหาแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงมีแบบยุคก่อนสมัยก่อนคงมีนะแม่เลี้ยงยุคนี้มีอยู่แล้วถ้ามีก็ขอฝากเนื้อฝากตัวหน่อยแน่ไปนู่นลุงเป๋แล้วลุงเป๋แล้วฮะเข้าป่าบักนัดเหรอเป๋เหรอลุงครับก็ชวนคิดชวนคุยไม่มีอะไรหรอกว่าเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่านะนอกนั้นน่ะย้ำเรื่องอาชีพนะทีนี้ไม่มีต้องหาให้มีต้องทำให้ได้ให้เป็นนะครับอะไรก็ได้เย็บปักถักร้อย
ก็สองมือนี่แหละครับมันไม่ก็สู้สองมือไม่ได้หรอกมันจะสร้างอะไรก็ได้ทำลายก็ได้นะสองมือเด็กจริงสองมือเปล่านี่สร้างสรรค์จันโลกอะไรก็ได้ทำลายอะไรก็ได้นะสองมือเปล่าเถียงไหมเนี่ยจะมาเมื่อเรามีการชั่งตวงเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของเราที่บอกว่าจัดการหลับตาทีละข้างให้ใบหน้าอยู่คงที่นั่นแหละครับสมาธิชัดๆแล้วนั่นลองทำดูทำได้ไหมถ้าได้ก็ให้มันเร็วยิ่งขึ้นให้เป็นอัตโนมัติไปเลยเลยนะตอบได้อย่างเมื่อกี้เนี่ยการที่เราหลับตาสลับกันซ้ายขวาเนี่ยถามว่าอะไรสั่งให้มันหลับใจหรือสมองพิมพ์มาเลยนะครับใครบอกว่าสั่งด้วยใจหรือใครบอกว่าสั่งด้วยสมองครับแชร์เข้ามาครับและลุงจะอธิบายให้ฟังว่าอะไรกันแน่ใช่ไหมมันอย่างนี้สิครับนี่คือเรื่องตัวเราแท้ๆล่ะนี่ว่ารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเรานี่แหละคือใช่แหละนี่แหละคือจริงของจริงของใช่แหละที่ว่าเนี่ยวันหนึ่งไม่ต้องไปหลงไหลคลั่งไคล้กับเรื่องอื่นจนมากจนไปมันก็มีแต่ต้องกลับมาหาที่เดิมที่ว่าเนี่ยนะจะขึ้นเขาลงห้วยแต่เช้าถึงเย็นมาถึงตรงนี้ค่อยมารับรู้กับสิ่งเหล่านี้บ้างประมาณนะครับมันก็จริงถึงจะมีการเข้าใจตัวเองไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจุดหนึ่งก็จุดไหนล่ะจุดที่จะไปเวินๆแล้วครับเห็นไหมแล้วเราก็จะประคองความรู้สึกนึกคิดของเราให้อยู่บนเตียงแล้วกันมันไปไหนไม่ได้แล้วนี่ก็รอพร้อมที่จะปิดขั้วมะม่วงเข้าใจไหมเนี่ยปิดขั้วมะม่วงรอที่จะปิดขั้วมะม่วงครับใช่ไหมมะม่วงสุกนะก็เรียกว่าเป็นชาติสุดท้ายไปประมาณนั้นนะครับลองใช้แนวคิดหลักคิดนี้ดูซิว่าจะเป็นไปได้ไหมดีไหมก็ในฐานะอยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านนี้คือชื่อว่า YouTube บ้านเรา .tv นะสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับ YouTube บ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องราวของมนุษย์เรื่องร่างกายของเราเรื่องใจของเราเรื่องจิตของเราก็คือเรื่องราวของสุขภาพสุขภาวะมนุษย์เรานี่เองใช่นะใช่นะบ้านหลังนี้มีอยู่สองห้องห้องหนึ่งเป็นห้องสีฟ้าราคาถูกมีชื่อว่าเฟซห้องที่สองห้องสีแดงราคาแพงมีชื่อว่า YouTube งั้นท่านอยู่ห้องไหนคำถามของลุงเมื่อกี้นี้ว่าในการที่หลับตาสลับกันแต่ละข้างโดยให้ใบหน้ามันนิ่งคำถามมีว่าอะไรเป็นตัวสั่งให้หลับทีละข้างตาเนี่ยอะไรคำว่าอะไรเนี่ยหัวใจหรือสมองเป็นตัวสั่งเอาลองมาครับกฎหนึ่งสมองสั่งกฎสองใจสั่งลุงก็เขียนไว้เหมือนกันได้หลงทางหนึ่งสมองนะครับหนึ่งสมองสมองสั่งสองใจสั่งเอาดูสิขออนุญาตถามว่าท่านจะเข้าใจตัวเองมากเพียงใดรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเองโอ้โหคำนี้มันประเสริฐเลิศสมานแตนนะรู้จักลุงหมอก็ต้องรู้จักในบทบาทลีลาพวกนี้ไม่ใช่จะเรื่องอื่นเลยเถิดให้เละตุ้มเป๊ะไปเลยโอ้ยรู้จักลุงต้องรู้จักเรื่องนี้นะครับแล้วมันถึงจะเป็นชีวิตที่มี
คุณค่าชีวิตที่มีคุณภาพนอกนั้นก็ศึกษาเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมไปตามปกติปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมไปใช่ไหมครับเข้าหมู่กาก็เป็นกาเข้าหมู่หงส์ก็เป็นหงส์ก็แปลว่าเข้าสู่ออกจากนอกบ้านเราบ้านเรามันเป็นเรื่องของ private ใช่ไหมล่ะครับส่วนตัวใช่ไหมครับออกนอกบ้านเป็นเรื่องสังคมนั่นทีเนี้ยแม้แต่ในบ้านมี 3-4 คนจะกลายเป็นสังคมนั่นเวลาคิดจะพูดแล้วก็ต้องคำนึงถึงผู้ฟังด้วยนะใช่ไหมฮะไม่ใช่ลุยถั่วคนเดียวไปทำเสียเอฟเอฟเอ็มเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วครับมันอยู่คนเดียวไม่ได้นะอะไรทำนองนี้นะครับเอ้าเชิญครับผมสวัสดีครับอ้าวแล้วกันเสียงปิดๆหายเลยฮะอะไรเนาะเรื่องเอียงเนาะเอ้าลุงก็หลงทางซะแล้วตกลงแล้วนะผมจะดูสิครับว่ามีผู้ใดกดหลับตาทีละข้างหลีตาทีละข้างข้อหนึ่งกดหนึ่งสมองสั่งกดสองใจสั่งเอาลุงก็จะพาเฉลยจะได้เป็นเนื้อเป็นหนังบ้างไอ้พูดจังรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเรามันรู้จักยังไงเข้าใจยังไงไหมครับก็อย่างที่ว่าเนี่ยก็ทดสอบกันเรียนรู้ด้วยกันครับพี่เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยจะมีใครมาพูดจาพวกนี้นะครับจะอาศัยนักวิชาการนักจิตวิทยามันก็ไปคนละเรื่องเลยอาศัยฝ่ายธรรมะธรรมโอก็ไปคนละเรื่องเลยปฏิบัติธรรมปฏิบัติสารพัดสารเพไปให้เยอะจะเป็นพัฒนาจิตพัฒนาใจอะไรก็ไปให้เยอะเอาเข้าจริงเฮ้ยกายกับใจมันสัมพันธ์กันอยู่ตรงไหนแล้วมันก็อะไรเป็นตัวสั่งอะไรเป็นตัวเสียไม่รู้จักตรงนี้มันก็ไปต่อไม่ได้แล้วชีวิตถึงไปก็ครุกคลักอย่างนี้เป็นต้นนะครุกคลักถ้าเดินก็เป็นขาเป๋แล้วครับคำว่าครุกคลักถ้าเดินก็ขาเป๋เราอยู่คุณยายใช่ไหมเดินให้มันตรงมีความสมดุลทั้งกายใจจิตและพลังงานบริสุทธิ์นั่นแหละไปโน่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ้าวลุงก็จะดูของลุงเหมือนกันนะหน้าจอเนี่ยลุงออกสุขภาพอนาคตปืดปืดชัวถ้าเดินก็ขาเป๋เราอยู่คุณยายอ้าวใช่ได้ใช่หมายใช่แน่นอนเพราะคำว่าขาเป๋เนี่ยเพิ่งพูดจบไปเมื่อกี้เนี่ยโอ้เฟสมีคนบอกว่า2หมายเลข2ใจสั่งเอาใครบอกว่าสมองสั่งสมองสั่งกดหมายเลข1ก็แข่นะไม่มีอะไรกันนะการทดสอบตัวเราให้คะแนนตัวเรานั่นแหละครับไม่มีใครให้คะแนนก็ให้คะแนนตัวเราเองเลข2กฎหมายเลข2คุณสุชาติทำตามคำบอกให้เป็นพวกเนี้ยเพราะว่านั่นใช้ใจสั่งเรารู้แล้วว่าใจสั่งคือหมายเลข2กฎ2ตัวเดียวเห็นไหมมันใช้เวลาน้อยกว่ากันเยอะเลข2กฎข้างในมันก็เป็น2แล้วใช้ใจสั่งผมกี่คำนั่นเองเสียเวลากดนี่แหละเขาเรียกว่าทำข้อสอบง่ายๆนะครับใช้ใจสั่งคุณสำอางใช้สมองสั่งคือกฎหนึ่งใครที่สรุปว่านะไม่ใช่คิดว่านะมันความคิดมันจบตกตะกอนแล้วก็สรุปแล้วสรุปแล้วว่าการที่หลับตาทีละข้างให้ใบหน้าของเรานั้นนิ่งส่องกระจกเงาดูให้ดีๆแล้วก็ปากไม่เบี้ยวไม่บูดตามประมาณนะครับสลับกันซ้ายขวาขวาซ้ายให้ได้เร็วๆโดยใบหน้าไม่บูดไม่เบี้ยวให้มันเร็วๆเข้าไปนี่แหละคือการฝึกสมาธิในรูปแบบของลุงงอกจำด้วย
หนึ่งเดียวในโลก In the World of Thailand as สภาพพระเกล้า is นั่งพูดอยู่ตรงนี้แหละสมาธิพูดกันมากี่ร้อยปีกันแล้วเห็นไหมเอาเข้าจริงอยู่ในป่าบักนัดบอดใช่ครับเอามันอยู่หน้ากระจกนี่แหละใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ลืมตาสองข้างเท่ากันดีไหมมันก็จัดบาลานซ์มันเสร็จสับเลยนี่คือหลักคิดที่อย่างสุดยอดเลยนะสมาธิมันทำให้สามารถปรับใจคนไหนใจไม่สงบไม่นิ่งหลียากบอกให้ก็ได้เอาจริงๆคนไหนใจไม่สงบเลยมันก็หลีก็ปากเบี้ยวอย่างเงี้ยครับกว่าจะกดออกมาได้อ้าวปากเบี้ยวเลยอย่างเงี้ยเบี้ยวอย่างเงี้ยเอาจริงๆฝืนแล้วฝืนอีกก็แล้วกันนะจริงหรือเปล่าลองสิครับไม่เชื่อนะเอาเถอะการที่หลีไปดีบ้างอย่างนี้ถ้าคิดว่าถ้าสรุปว่าใช้สมองสั่งให้หลีตาข้างหลับตาข้างถ้าใครบอกว่าถ้าใครสรุปคำว่าสรุปแปลว่ามันผ่านการคิดพิจารณาเรียบร้อยนะผ่านการไตร่ตรองใคร่ครวญเลือกแล้วนะฮะคำว่าสรุปแปลว่าเลือกแล้วนะต้องมนุษย์ต้องมีเบ็ดเสร็จขาดตรงนี้นะครับงั้นเป็นมนุษย์ลำบากนะให้รู้ไว้ต้องให้เบ็ดเสร็จขาดเพราะสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงเนี่ยไม่ได้เสียอะไรใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมถ้าเสียสลึงเดียวบาทเดียวไม่ว่าสักหน่อยเดียวก็นี่นะฮะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็คือเป้าหมายของเราต้องการจะให้มนุษย์รู้จักตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะมากได้โอเคไหมครับมันถึงจะรักษาตัวเองได้นะอยู่กับโลกใบนี้อยู่กับชีวิตประจำวันได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายต่างวัยต่างขนาดเห็นไหมเราคิดอยู่ในกรอบพวกนี้มันมีความสุขโอ้ยโคตรสุขเลยยังลุงเนี่ยโอ้คิดเสร็จแล้วก็ดึงเฮิร์บเข้ามาพ่นใช่ไหมคิดเสร็จพูดเสร็จดึงเฮิร์บขึ้นมาพ่น พ่นเฮิร์บสบายหน้าตาเฉยลุกไม่สนอยู่แล้วมนุษย์นี่ห้ามสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่สูบแล้วเป็นมะเร็งลุกไม่สนอยู่แล้วจริงนะไม่ได้สนเลยใครบอกก็สูบบุหรี่เป็นมะเร็งคนพูดเนี่ยตายก่อนลุกแน่นอนเอาเปล่าการันตีไอ้โทษทำที่ไหนกลับมาไว้กันไหมหรอบ้าต่ออายุให้ด้วยที่ว่าเนี่ยลุงเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะอะไรด้วยท้ารู้ไหมมันไม่ใช่หรอกคนเกิดก่อนมันโกหกหลอกลวงโกหกนะโกหกตาใสมาเยอะแล้วด้วยเยอะเสร็จแล้วมันก็ขายของเอาอย่างเงี้ยคนไม่รู้ก็เป็นเบี้ยสิครับนะเอาเป็นว่าลุงเนี่ยเอาชีวิตร่างกายมันเป็นตัวอะไรนะจะเป็นตัวเยอะจะไปลอยไปกับมันไปทำไมล่ะวิทยาศาสตร์การแพทย์การเพิดใครไม่ตายจะรู้นะจริงๆต่อให้ทุกคนรวยนะนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ทุกวันเนี่ยต่อให้ผมอายุ70ปีเนี่ย76ปีนะพวกนี้จบใหม่ๆ30ปีต่ออายุให้ด้วยตายก่อนลุงทุกรายด้วยเอาเปล่าท้าด้วยทั้งโลกด้วยเนี่ยมาเอามันอย่างนั้นเลยล่ะครับมันจะได้รู้ว่าไผเป็นไผไม่ใช่ล่ะครับใช่มั้ยไม่ต้องอะไรแล้วครับเอาของจริงความจริงมาว่ากันไม่งั้นมันไม่จบดีไหมพี่เอาโอ้ยลืมเปิด YouTube โอ้มัวแต่พ่นลุงก็ เปิดหน้า YouTube อาสดพอดีเลยโป๊ะสดก็กดเลยสิทั้งนั้นโป๊ะสิเหลืออะไรนะครับนี่ไงเอาลืมเปิด YouTube โอ้มัวแต่พ่นลุงก็โอเคได้เรื่องใช่ไหมลุงมัวแต่พ่นอ้าวเดียวก็เรียกว่าจำอ้าวจำอ้าวรู้จักจำอ้าวไหมครับประเภทร้อยเมตรยังไม่ได้เป่าลูกเวทลั่นไกลเลยพวกสะพัดแล้วก็เรียกจำอ้าวนึกออกไหมครับภาพอย่างเงี้ยจำเอาก็เลยหนีตายจำเอาไม่ฟังเสียง MFM เลยจำเอาอากับกิริยาพวกนี้โอ้โหน่าเอาจะรีบเฉลยแล้วนะคะเอาให้ความเห็นมาความจริงท่านก็ตอบตัวเองนั่นแหละไม่ใช่ไปตอบผมหรอกใช่ไหมครับที่ว่าผ
ราะว่าท่านก็มีหูท่านก็มีตาอยู่แล้วนะครับนะก็ตอบธรรมชาติของตัวเองนั่นแหละโอ้ยใช่ไหมฮะยงก็โยงให้ไปอย่างนั้นล่ะเพื่อต้องการให้ท่านตอบทำด้วยธรรมชาติของท่านเองนั่นแหละเขาบอกว่า1ประเด็นปัญหาจำไว้เลยฮะเป็นหลักการของมนุษย์โลกนะครับ1ประเด็นปัญหาถ้าพูดกับคน2คนเนี่ยเอาแค่2คนนะ1ประเด็นปัญหาตั้งคำถามปุ๊บมันมักจะไม่ตรงกันโอเคนะแม้ว่าจะไม่ตรงกันแล้วก็แชร์กันได้อย่าเฉือนเข้าใจมั้ยครับอย่าเฉือนกันถ้าเฉือนแล้วมันคบกันไม่ได้มันไปด้วยกันต่อไม่ได้โอเคมั้ยครับ1ประเด็นปัญหามีกันอยู่3สถา3ทัศนะเนี่ยอย่างลุงตั้งปัญหาขึ้นมาว่าตั้งโจทย์ตั้งโจทย์ไอ้ที่เราหลับตาทีละข้างโดยให้ใบหน้าสงบนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมๆหน้าตาปกติค่อยๆทำในลุงก็ยังไม่ได้ไวขนาดนั้นให้รู้ไว้คนไม่ได้ไม่ได้จริงๆนะที่พูด ใช่ไหมฮะกว่าจะเบี้ยเข้ามาโดยหน้าตาไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วทำให้เร็วขึ้นนี่คือสมาธิแหละเห็นไหมประเด็นปัญหามี2ทัศนะคำถามมีว่าการกัดปฏิบัติการที่ว่านี้ใช้ใจสั่งหรือใช้สมองสั่งเห็นไหมสมองมันเป็นของเราใจมันก็เป็นของเราเราไม่จักไม่รู้จักการทำงานของสมองของเราก็แย่สิครับใจใครมาบอกทีนี้หัวใจก็เป็นของเราเราไม่รู้จักการใช้หัวใจเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักตัวเราก็มอบตัวเราให้กับเขาทีเนี่ยเป็นคนวินิจฉัยสุดท้ายเราก็ซวยครับแล้วก็เป็นเครื่องมือเขามาตลอดไม่ใช่เหรอถ้ารู้เช่นที่ว่านี้ผัดโถใช่ไหมครับเอาจริงๆนะมนุษย์มากเหลือเกินนะฮะที่ไม่รู้จักตัวตนที่ว่าเนี่ยเอาตัวเราไปให้เขาวินิจฉัยเสร็จแล้วก็บอกอาจจะบางทีนะครับอาจจะบางทีติดวัตถุพื้นแล้วครับรับรองได้เลยอย่ามาเถียงลุงนะใช่ไหมครับสิ่งนี้นะฮะคือสิ่งที่ขออนุญาตทีเถอะที่พระพุทธเจ้าอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองสิ่งนี้นะเกินวิสัยครับอยากจะให้นะในช่วงชีวิตหรือว่าช่วงที่พระวรกายของพระองค์ทั้งเดินทั้งวิ่ง45ปีเนี่ยรู้แล้วอยากจะให้ทุกคนเจอหมาสอนหมาเจอควายสอนควายว่ากันนะเจอจันทานเจอใครสอนหมดนะตั้งแต่ตัวท็อปพระมหากษัตริย์จนกระทั่งถึงขอทานนี้ดีกว่าเหมือนกันเหมือนกันหมดนะก็อยากจะให้รู้จักตัวเองประมาณนี้นะครับมวลรวมนะบอกให้ทราบเลยมวลรวมนะครับคนที่อยู่อย่างธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติกินนอนแบบธรรมชาติจะเข้าใจเนื้อหาสาระของพระพุทธองค์มากที่สุดบอกให้ทราบไว้นะครับอยู่อย่างธรรมดาอยู่อย่างธรรมชาติกินอย่างธรรมดานอนธรรมชาติกินธรรมชาติเนี่ยครับจะเข้าใจเนื้อหาของพุทธเจ้าได้ง่ายที่สุดจะบอกกันซะเพราะมันเรื่องของธรรมชาติที่ว่าเนี่ยโอเคนะเอาละไปเรื่อยๆเอาละผมจะเริ่มดูแล้วทีนี้ครับตกลงก็มี2ทัศนะนะทั้งหมดจะมี3ทัศนะแต่ทัศนะที่4เนี่ยเป็นผู้ที่เคาะปัญญาผู้มีปัญญาเป็นผู้เคาะบางคนก็เฉยๆเนี่ยที่ผมถามไปเนี่ยบางท่านก็เฉยๆก็ไม่แสดงความเห็นมาใช่มั้ยฮะ
ก็จำนวนผู้คนอยู่หน้าจอเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมครับแต่ว่าแต่ตัวเลขมันขึ้นมาเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมนอกนั้นก็วางเฉยเห็นไหมครับหรือไม่หรือว่าไม่เข้าใจภาษาของลุงก็ไม่แซบแต่ตรงนั้นถ้ารู้ภาษาของลุงแล้วแซบแล้วทราบแล้วก็วางเฉยนั่นน่ะไอ้กลุ่มวางเฉยเนี่ยรอที่ไหนครับเลือกเลยครับอย่าวางเฉยเพราะว่าการวางเฉยบางทีเนี่ยเพราะไม่ได้สูญเสียอะไรใช่ไหมล่ะครับเงินทองก็ไม่ได้เสียมันจะได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดของความมั่นใจของตัวเองถ้าหัดเป็นคนอย่างนั้นให้ได้ครับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของความมั่นใจของตัวเองนะส่วนที่มันผิดมันถูกลุงก็มีหน้าที่เฉลยอยู่วันยังข้ามแหละลุงเฉลยต้องใช้มิติของปัญญาโน่นนะครับมิติที่สี่นู่นนะครับเกินวางเฉยเลยการวางเฉยคือปัญญาจะมาแชร์แล้วก็เฉลี่ยให้เห็นไหมครับหรือว่าให้คะแนนก็ว่าไปก็ถูกเดียวกันนะครับนั่นๆๆเห็นไหมพอได้นะเอาล่ะต่อไปนี้ลุงก็จะดูแลเชียร์เชียร์ดูซิทั้งหมดฝั่งทางเฟซนะฮะผมจะรวบรวมดูนะครับว่าดิดหนึ่งขออนุญาตนะคุณพยาวนะเขียนมาบอกว่าใจสมองบันทึกใช่ไหมคะยังถามกลับลุงใหม่เลยถามลุงกลับในแปลว่าไม่เข้าใจภาษาที่ลุงสื่อสารไปนะครับใช่ไหมฮะในการที่ไม่เข้าใจภาษาสื่อสารนี่แหละมนุษย์มันจะยากตรงนี้การสื่อสารไม่เข้าใจกันมันไปด้วยกันยากไม่ว่าใครก็ตามที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจในการสื่อสารนะครับมันจึงจะเจ๋งมนุษย์เรานะครับผ่านการลงผ่านการลงรอค่ะเขียนให้ถูกนะครับเดี๋ยวภาษาของวัยรุ่นเข้ามาใช้นะครับพวกเรามันเกินวัยรุ่นแล้วนะครับผมก็75 76เข้าไปแล้วนะครับมันเกินวัยรุ่นแล้วนะครับนั่นการที่จะไปใช้ภาษาวัยรุ่นก็อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นไปครับเขียนให้เต็มหน่อยนะครับมันจะลำบากในฝั่งลุงในการแปลนะครับคล้ายๆกับอย่ามากง่ายจนเกินไปนักประมาณนั้นนะครับลุงก็พยายามเข้าใจอยู่นะแต่เอาเถอะมันทำให้ลุงเสียเวลาภาษาสะกดให้มันถูกสักนิดนึงผ่านการลงรอคะจะให้ลุงคิดยังไงเนี่ยคุณสำอางซับทับอากาศปากเบี้ยวพองทับอากาศแต่มันมาปวดตรงข้อศอกข้างขวาลุงหงอกคะทำยังไงจึงจะหายปวดตรงข้อศอกด้านซ้ายค่ะอย่าเพิ่งไปทางด้านนั้นนะฮะเราเปิดประเด็นนี้ก่อนนะครับใช่ไหมอย่าเพิ่งไปเป็นคำถามใช่ไหมฮะผมมีจังหวะคำถามคำตอบให้อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมเราทีละประเด็นนะฮะมันจะง่ายในการที่จะไปด้วยกันนะครับผมก็ปรารถนาอยากจะให้ท่านได้รู้จักตัวเองให้มากยิ่งขึ้นส่วนลุงน่ะรู้ตัวเองอยู่แล้วล่ะครับไม่ลุงไม่รู้จักตัวเองลุงจะมาทำงานอย่างพวกนี้ได้ยังไงล่ะใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะง่ายๆไม่รู้จักตัวเองจะมาทำงานอย่างนี้ได้ยังไงล่ะใช่ไหมมันต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ โอเคเนาะตกลงเฉลยแล้วนะที่นี่นะใครที่วางเฉยก็โปรดสังเกตว่าลุงจะอธิบายว่าไงเพราะว่ามีจำนวนผู้เลือกเลือกข้อ1ดูซิดูเลือกข้อ1กับข้อ2ทั้งหมดแล้วดูเลือกข้อ2จะมากที่สุดนะครับ1ก็มี
สองมากที่สุดนะครับคิดกับสิ่งเหล่านี้นะฮะเวลาคิดกันมันเกิดประโยชน์อย่างยิ่งโอเคนะเอาล่ะเฉลยฟังให้ดีนะครับคำพูดต่อไปนี้หัวใจเนี่ยกับสมองเนี่ยมันเสมือนหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันเสมือนหนึ่งนะครับมีใครบ้างที่สังเกตลุงนี่พูดประจำประจำเวลาเรามองออกไปหาสิ่งแวดล้อมอะไรก็ได้เห็นหมูเห็นหมาเห็นไก่เห็นไก่เห็นสิ่งที่เคลื่อนที่ได้กับสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้สิ่งที่เคลื่อนที่ได้รับรู้เร็วทันไหมเห็นไหมครับบางคนไม่ทันเลยแปลว่าปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งที่มันเคลื่อนที่นั้นอ่ะมันช้ารับรู้ช้าเห็นไหมครับรับรู้สิ่งที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่นั้นช้าแล้วเรียกว่าการโต้ตอบช้ารับรู้ช้ามันก็เข้าใจช้าโอเคไหมพอเข้าใจช้าแปลว่ามันไม่ทันเวลาเรียนหนังสือก็สู้อยู่ในห้องเรียนมันก็สู้เพื่อนไม่ได้สรุปแล้วก็อยู่ท้ายๆแล้วครับโหลที่โหลเห็นไหมครับใช่ป่ะก็เรื่องของความว่าช้านี่แหละครับพอได้ไหมครับเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กสมองมันเป็นแม่เหล็กนะเข้าตาสู่ใจสมองดูดปุ๊บเห็นไหมเข้าตาสู่ใจสมองดูดแฟบทันทีเลยสมองเราเป็นแม่เหล็กนะให้รู้ไว้เอาใครมีความรู้สึกดังที่ลุงกำลังพูดอยู่เวลานี้ว่าสมองของทุกท่านนั้นมันเป็นแม่เหล็กสมองมันเป็นส่วนย่อของจักรวาล นะโยมเขาเป็นจักรวาลศูนย์กลางจักรวาลนี่คือดวงอาทิตย์เห็นไหมรู้ไหมนะวันนี้วินาทีนี่ดวงที่มันดูดเราอยู่รู้ไหมเนี่ยมันดูดเราทุกท่านอยู่มีใครรู้สึกระดับนั้นล่ะยังไม่พอนะดวงอาทิตย์มันดูดด้วยมันผลักด้วยเพราะมันทำงานแม่เหล็กดูดกับผลักนั่นเองเห็นหรือยังดวงอาทิตย์เนี่ยดูดกับผลักนั่นน่ะเห็นไหมถ้าคิดออกไกลตัวภาษานี่เป็นภาษาของลุงคำเต็มๆก็คือเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้สมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลเลยนี่ภาษาลุงคิดพูดไว้เกินกว่า20ปีแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะก็คือภาพนี้แหละครับนี่ภาพพูดเอาไว้เขียนเอาไว้ในภาพเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เล่นๆนะลุงทำงานไม่ใช่ทำงานคิกก๊อกนะผมไม่รู้ไว้ไม่ใช่มีแต่ปากนะใช่ไหมเออพูดนะไม่ใช่ทำงานพูดแต่ปากนะผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันไม่ใช่อย่างนั้นนะลุงไม่รู้เห็นอย่างนี้อย่างนี้ก็มีแนวทางอยู่หรอกมีหลักการอยู่หรอกเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบทุกท่านกรุณานิดนึงเถอะกับสิ่งเหล่านี้เราไปด้วยกันใช่ไหมเอานะเข้าตาสู่ใจสมองดูดสมองบันทึกแก๊กไอ้ตรงที่มันตรงนี้มันมีความเร็วเท่ากับแสงนะให้รู้ไว้แสงนี่มันมีความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ย 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีอยู่ในสุญญากาศนะไม่ใช่อยู่ในท่ามกลางของอากาศหนาวใช่มั้ยครับอยู่ในท่ามกลางของอากาศไม่ได้หรอกมันสู้อากาศไม่ได้แสงเนี่ยเข้าใจมั้ยครับเปิดให้ดูเด่นก็ยังได้แสงเปิดปุ๊บเช่นเปิดแป๊บเดี๋ยวนี้ทอดเนี้ยอย่างเงี้ยพอนึกออกไหมครับถ้ามันหยุดในท่ามกลางของอากาศเนี่ยโหมันจะไปได้กี่น้ำมันไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับ 300,000 กิโลวินาที 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีแน่นอนถ้ามันอยู่ในท่ามกลางของอากาศแสงนี่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเคลื่อนที่อยู่ในสุญญากาศเท่านั้นนะให้รู้ไว้ได้ 300,000 เนี่ยแต่ถ้ามันเคลื่อนที่อยู่ในอวกาศทีนี้โอ้ยเป็นล้านกิโลเมตรต่อวินาทีเป็น10ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีเป็น100ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีดีสิลุงไม่บอกว่าเป็นล้านล้านกิโลเมตรต่อวินาทีนั่นถ้ามันเคลื่อนที่อยู่ในสุญญากาศนี่แหละคือภาษาลุงเลยด้วยเออ ไม่ใช่ง่ายนะที่พูดเนี่ยใช่แต่ต้องจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับทำไงจะให้พวกเราเจ้าค่อยพัฒนากายของเราให้สะอาดพัฒนาใจของเราให้สงบแล้วพัฒนาจิตของเราให้บริสุทธิ์ลุงบอกว่าลุงเกิดมาเพื่อมาทำหน้าที่นี้ให้ใครก็ได้ที่สนใจตรงที่ว่าเนี่ยสนไหมล่ะงั้นต้องจัดระบบความคิดกันใหม่แล้วนะครับถ้าสนนะอยากได้ของดีหรือลุงเนี่ยเจอของดีมาตั้งหลายปีแล้วที่ว่าเนี่ยก็อยากจะให้จังเลยนะถ้าหากว่ามันบรรเทใส่แก้วน้ำแล้วดื่มกินได้แล้วโอ้ยลุงทำมาตั้งนานแล้วมันไม่ทำแบบนั้นมันไม่ได้มันจึงจะเป็นต้องออสโมซิสคือเข้าใจกันวันเล็กวันน้อยวันนี้วันหน่อยขอให้ต้องสังเกตอย่าเป็นของเล่นนะครับต้องเตือนกันนะครับกับลุงอย่าเล่นง่ายๆนะเห็นลุงพูดอย่างนี้นะครับเห็นลุงพูดที่จริงที่จริงเนี่ยลึกๆลุงแข็งนะบอกให้รู้ไว้ใช่ไหมฮะเออเพราะฉะนั้นก็เลยขอได้โปรดได้รับแซบร่วมกันในระหว่างนี้เพราะเจตนาดีกันนะครับรายการผมมันมีเป้าหมายนะให้รู้ไว้ไม่ใช่เป็นรายการเปะป่านะบอกให้รู้ไว้นะครับเออรายการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาก็แปลว่าเรียนรู้ด้วยกันเห็นไหมครับแน่นอนความรู้ส่วนหนึ่งและมากด้วยนอกตำราแน่ๆด้วยเอาเกินตำราต่างหากนอกจากนอกตำราที่เคยเราเรียนมาจะเกินตำราอีกด้วยบอกให้รู้ก็ได้ตำราก็อ้างถึงนิดหน่อยเองพอที่มันเป็นเออมันโยงใยกันได้อยู่แค่นี้นะครับต้องฝากได้กรุณาพิจารณาอย่างได้อย่างลงตัวก็ดีเหมือนกันนะครับโอเคนะยังไม่ได้เฉลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเข้าใจง่ายเฉลยมันไม่ยากหรอกหลับตาแป๊บเดียวมันก็ไปแล้วแต่โยงใยไปมาได้กรุณาพิจารณาตามเนี่ยฮะตรงนี้ต่างหากที่มันคิดว่ามันอะไรล่ะคล้ายๆขี่ม้าเรียบค่ายประมาณนั้นครับใช่ไหมด้วยเพื่อประคับประคองท่านที่อยู่หน้าจอนี่นะครับมีอยู่3ทัศนคติที่ผมพูดถึงเนี่ยเพราะว่าบางท่านส่วนมากด้วยนะฮะเลือกข้อ2ใช้ใจสั่งให้หลับตาทีละข้างทีละข้างนะบางคนก็บอกว่าใช้สมองสั่งมันจะเป็นสมองหรือใจเดี๋ยวลุงก็เฉลยพูดเดี๋ยวนี้ก็ถูกเดี๋ยวนี้ไม่ยากหรอกครับถ้าเฉลยเดี๋ยวนี้โป๊ะมันง่ายแต่มันไม่เข้าใจมันได้แค่รู้แล้วก็จำสิ่งที่รู้มาลุงหมอเป็นคนพูดก็แค่นั้นเองแต่ความเข้าใจมันไม่เข้ามันก็เลยทำให้ชีวิตเดินต่อลำบากที่พูดเนี่ยเอาไปใช้อย่างหลายหลากมากมายนะครับให้รู้ไว้ที่พูดเนี่ยครับใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากด้วยดีเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละคนได้โดยภาษาลุงเนี่ยครับโอเคนะก็เลยขออนุญาตย้ำกันค่อนข้างจะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ครับนะโอเคเข้าใจเนาะท่านในที่เฉยๆวางเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวได้รู้การที่จะมาวิจัยตรงนี้ได้ลุงใช้มิติที่เกินเฉยๆคำว่าเฉยๆมันแปลว่าอุเบกขานะนะฟังอุเบกขาจะต้องเข้าใจทั้งสมองสั่ง
และหรือหัวใจสั่งนะแต่เวลาลุงตอบแล้วนะครับทุกคนก็จะเข้าใจพร้อมกันเอานะตอบไปทีนี้นะเอาละเฉลยเฉลยลุงขึ้นต้นแบบนี้อย่าคิดว่าง่ายนะครับการที่จะรีข้างตาข้างใดข้างหนึ่งให้เท่ากันโดยปากไม่เบี้ยวปากไม่บุบแล้วใบหน้าอยู่อย่างสงบนิ่งแล้วก็คือใจนะเนี่ยถ้าคอนโทรลใจไม่ได้ไม่มีทางที่จะปากนี่เบี้ยวไหมยังลุงยังมีส่วนเบี้ยวอยู่ซ้ำไปเลยอย่างอย่าคิดว่าง่ายนะครับไม่ได้แกล้งทำนะถ้าชำนาญปุ๊บรีปิดเนี่ยวันหนึ่งทำแค่นี้คำตอบสุดท้ายเลยนะครับว่าใช้สมองสั่งหรือใจสั่งตอบเลยนะฮะคือใช้ใจครับใจสั่งใจควบคุมถ้าใจควบคุมไม่ได้มันจะไม่ใบหน้านิ่งเห็นไหมมันชี้ตัวร่างกายเราทางพระจะบอกว่าเป็นอะไรสุขุมเหรอสำรวมทางพระคือกายสำรวมคือกายนิ่งใบหน้านิ่งหลีไปหลับไปใบหน้านิ่งใช่ไหมกายต้องสำรวมมันถึงจะนิ่งได้เห็นไหมเห็นหรือยังค่อยๆทำลักษณะอย่างนี้แหละเรียกว่าใจเป็นตัวสั่งให้ทำเห็นไหมถ้าใครใจสงบได้ง่ายได้เร็วก็จะทำได้คล่องแคล่วแวว่องไวโอไหมครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วตรงนี้เป็นประโยชน์ไหมครับที่ว่าเนี่ยส่วนสมองเนี่ยตรงนี้นะนาทีนี้สมองแค่รับรู้รับทราบรับรองสมองมีหน้าที่รับรู้รับทราบรับรองสุดท้ายก็จะบรรจุอยู่ในสมองเสร็จสับเห็นไหมฮะเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ทีนี้ครับนะตกลงใจเป็นตัวสั่งให้การหลับตาทีละข้างได้เท่าเทียมกันโดยร่างกายหรือว่าใบหน้าเราไม่เป๋ไม่เบี้ยวไม่บูดนั่นแหละครับอภิมหาสมาธิอันเป็นเลิศจบอภิมหาสมาธิเนี่ยภาษาใหม่นะภาษาลุงเนี่ยภาษาเกิดขึ้นนาทีเนี่ยอภิมหาสมาธินะครับเห็นไหมทำสมาธิเมดิเทชันโอ้ยพูดกันกี่ร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่าได้แต่ภาษารวมความแล้วนะครับจัดสรรให้เกิดการลงตัวขณะเดียวกันเนี่ยไม่ได้ยุคนี้มันเลื่อนยอดได้ถึงขนาดนี้นะครับสมาธิก็เพราะมันมีลุงออกมานำเสนอผ่านจออยู่ยุคนี้มันมีลุงออกนะใช่ไหมครับโปรดพิจารณาเองทีนี้ครับในส่วนตัวของท่านได้อะไรโอเคนะฝึกนะครับตรงนี้ฝึกเอาสิ่งนี้ไปฝึกประจำวันนะตื่นเช้ามาก็นั่งอยู่ในห้องน้ำก็เอากระจกเงาเข้าไปด้วยสีผดโถมันจะได้เห็นใบหน้าตัวเองเบ่งด้วยดูเองด้วยทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเอาลองเสียโอ้ยจะเป็นอะไรไปแล้วโอ้ยสบายลุงบอกวิธีแล้วก็ทำไปเถอะสบายๆเลยโอเคนะแล้วจะรู้ว่าคุณค่าของภาษาลุงออกนะวันนี้มันเกิดกับตัวท่านได้อะไรท่านก็ต้องจดบันทึกเอาไว้ด้วยนี่แหละคือภาษาที่ออกจากปากลุงแหละนะภาษาและอากัปกิริยาของลุงน่ะ
และท่านจะรู้ของท่านเองคำตอบสุดท้ายที่ตัวท่านท่านเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างมากมายและมหาศาลถ้าสนใจอยากจะรับประโยชน์ได้ประโยชน์นะจากบุคคลอื่นที่มอบให้โดยที่ไม่ได้สูญเสียอะไรใช่ไหมหันเป็นคนอย่างนั้นครับหันเป็นคนเป็นผู้รับบ้างก็ดีเหมือนกันเป็นผู้รับหรือเป็นผู้ตามนะเป็นผู้ตามที่ดีวันหนึ่งเราจะกลายเป็นผู้นำที่ดีจำนึกก็ดีเหมือนกันตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดอยู่ที่ผู้ใหญ่ที่ว่านั้นมันเป็นใครผู้ใหญ่คนนั้นมันคือใครจะให้กูตามมึงเงี้ยแล้วมีสิทธิ์คิดได้เรื่องนี้แต่อย่าพูดนะอย่าพูดออกชื่อเสียงเรียงนามยุ่งนะใช่เปล่าใช่ไหมครับนะนะพอได้นะพี่นะเอาล่ะในนี้ก็มีทั้งเลือกข้อ1คือสมองสั่งก็คงคุ้นเคย